จริงๆเราถ่ายละครกับปุ๊กกี้มานานมากแล้วแล้วเราก็พูดถึงหลานกันแหละความคบขันของหลานเราอย่างเงี้ยแล้วปุ๊กกี้นั่นก็พูดเป็นอลินออกมาแล้วมันเหมือนมากจุดเริ่มต้นคือถ่ายคลิปส่งไปฟ้องแม่ก็จะอยู่เป็นวาระนะคะก็นัดกินข้าวกันทีก็เดี๋ยวนี้ส่วนมากก็จะเป็นบ้านคุณหมอบ้านน้องปอนนั่นแหละระวังค่ะระวัง2เรื่องนะคือเรื่องของการใช้คำพูดแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ก็มันก็ไม่ได้เป็นกฎหรอกเพียงแต่ว่าก็อย่าแบบหนึ่งอย่าให้มันเละเทะเกินไปเลยแล้วก็เก็บไปพ้นมือเด็กอะค่ะหลานจะ3ขวบแล้วว่าก็เป็นวัยที่จะเริ่มถามแล้วแหละว่าอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เคยมีกรณีที่อลันมาถามว่าอันนี้อะไรครับอย่างเงี้ยเราเนี่ยไม่รู้จะตอบยังไงก็เลยบอกให้ไปถามพ่อคือมันเป็นโปรเจกต์ของรายการที่ทำค่ะจริงๆแบบไม่ได้ทำคนเดียวอันนี้ก็คือมีทางโรงเรียนสอนตัดเสื้อตรงเอกมัยเนี่ยเขาก็ช่วยสอนเราในเรื่องแพทเทิร์นแล้วก็มีน้องอีกคนที่เข้ามาเก็บรายละเอียดอันแสนช่วยของเราก็จะแฮปปี้มากนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งคือมันไม่ต้องเสียเงินด้วยแหละหลักๆแต่ว่าอันนี้เราก็ตั้งใจทำให้นะถ้าไว้ใจกันขนาดนั้นดิฉันก็ยินดีทำให้นะแต่ก็ต้องยอมรับในความชายรุ่ยหรือว่าแขนเสื้อสองข้างไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้บ้าง